าพอกันคือเก้ามือนีกับช่องฮักแฮงสไตล์นะพี่น้องกะสิมาเฮ็ดกับเขาสู้พี่น้องกินคือเก้าละจ้าพอดีมือนีได้กุ้งมากิโลนึงไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนพี่น้องปะอุปกรณ์พร้อมแล้วไปลุยกันเลยนี่เราจะตัดตรงนี้เอาก้อนตรงนี้แล้วนี่จะเป็นขึ้นไม่นานแล้วแก้เปลือกต้องเลือกตัวที่เปลือกแข็งๆด้วยพี่น้องเวลาเปลือกนี่มันเวลาไปทอดแล้วมันบ่แซ่บต้องเอาตัวที่เปลือกแข็งๆเนื้อมันจะได้แน่นๆเขาบอกมา อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยง้างมันขึ้นเงือกมันขึ้นนะพี่น้องอย่างนี้มันอยู่กับสนามข้าวเนื้อผ่าหลังผ่าให้ลึกๆไปเลยนี่ก็ดึงนี่ออกก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยปะไปทอดกันเลยจ้าจะมีหลักๆเลยก็คือกุ้งแม่น้ำแกะเรียบร้อยเนาะพี่น้องมะขามเปียกแป้งทอดกรอบแล้วแต่ยี่ห้อเนาะใครจะใช้รุ่นไหนก็ตามสะดวกเลยค่ะน้ำตาลปี๊บหอมแดงกระเทียมน้ำปลาแล้วก็พริกแห้งเนาะพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายเลยก็คือผักชีเอาไว้โรยหน้าเนาะพร้อมแล้วเราก็ไปทำกันเลยจ้าวันนี้ขอนำเสนอกุ้งแม่น้ำทอดกรอบราดซอสมะขามจ้าแล้วก็ปรุงแป้งกันเลยจ้าแป้งไว้เลยเนาะคลุกไปเลยแป้งนี่ไม่ต้องใส่น้ำนะคุณน้องเพราะว่าตัวกุ้งมันเปียกอยู่แล้วคลุกๆไปเลยคลุกเตรียมรอเลยเนาะแป้งนี่จะซอยให้กุ้งมันกรอบอร่อยน่ารับประทานเนาะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเนาะไปกันเลยด้วยหอมแดงพอเริ่มเหลืองแล้วก็คนนิดนึงคนจากหน่อยแต่ว่าหอมใหม่ตัดให้เหลืองพริกทอดลงไป
อนก็ต้องโดนด้วยพี่น้องนี่เหลืองเลที่แล้วยกขึ้นได้แล้วใช่ไหมเป็นเหลืองได้ที่แล้วแล้วจะยกขึ้นใช่สินี่คือขั้นตอนแบบไปทำน้ำซอสมะขามเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเติมน้ำตาลทรายไปอีกนิดนึงนี่พอน้ำเดือดแล้วก็ทุกอย่างละลายเข้าที่กันได้แล้วจะสียกลงแล้วนะพี่น้องก็เริ่มน้ำซอสเราเริ่มจะมีกลิ่นหอมสามรสขึ้นมาแล้วกินกินเปรี้ยวมะขามกินน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วสามรสราดน้ำซอสไปเลยจ้าราดให้ชุ่มๆไปเลยเด้อเสร็จเรียบร้อยกุ้งแม่น้ำทอดกรอบราดซอสมะขามพร้อมเสิร์ฟจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟเนาะกุ้งแม่น้ำทอดกรอบราดซอสมะขามเฮาพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องยั่วๆแล้วจ้าเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันแบบนี้แซ่บเนาะเฮ็ดง่ายๆจังได๋พี่น้องก็ลองไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้อจ้ามีเวลาว่างๆไปนั่งเฮ็ดกับข้าวแซ่บๆกินกันเนาะจังได๋มื้อนี้ก็สิขอลาไปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ
พอกันไม่คลิปหน้าเนาะจ้ะแต่ว่าก่อนจากกันไปก็จะลืมเด้อซอยกดไลค์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำเนาะพี่น้องเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ